สวัสดีครับกลับพบกับแอปดีเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวค่าพลังเวลตันนะฮะแพ็คครับซีเลคชั่นเซลติกที่มาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับข้างในจะประกอบไปด้วยนะฮะบอลดำ4คนบอลทอง4คนอย่างละครึ่งๆเลยก็ว่าได้นะฮะหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงฟีเจอร์บอลทองนะฮะมักจะดูถูกความสามารถของพวกเขานะครับแต่เดี๋ยวได้ดูค่าพลังแล้วรับรองว่าจะตกใจแน่นอนครับตกใจในความเก่งเหรอเปล่าครับตกใจในความกากแฮ่ล้อเล่นนะฮะไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มที่คนแรกเลยนะครับสำหรับฟิล์มปงนะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่93บวกจากเดิม7เลยนะฮะเลเวลตัน52นะฮะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบอยู่แล้วด้วยนะครับค่าพลังส่วนใหญ่บวกค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ4แล้วก็5ส่วนค่าพลังที่บวก8ก็มีเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นเรื่องของพละกำลังในการเตะครับอยู่ที่90ค่าพลังตันนะฮะ992ค่าพลังครับความเร็วแล้วก็ออกตัวเร็วนะฮะเห็นอย่างนี้นะครับฟิล์มปงเคยมาเป็นฟีเจอร์ไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกนะฮะมาเป็นบอลทองแดงอีกครั้งนึงมาเป็นบอลเงินนะฮะซึ่งผมก็จะขอเปรียบเทียบกับตัวบอลเงินแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวล่าสุดมาเป็นบอลทองเนาะเรียกได้ว่าฟิล์มปงเนี่ยมีทั้งบอลทองแดงบอลเงินบอลทองเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องของค่าพลังนะฮะเราก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าตัวบอลทองเนี่ยค่าพลังค่อนข้างจะดีกว่านะครับในเรื่องของเกมรับการเข้าปะทะต่างๆแต่ว่าสกิลก็จะน้อยกว่า1สกิลนะฮะฟอสเตอร์ครับผมผู้รักษาประตู1เดียวของแพ็คนี้นะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่88บวกจากเดิม6เลเวลตัน27นะฮะค่าพลังส่วนใหญ่ก็ถือว่าบวกค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ5ส่วนค่าพลังที่เกี่ยวกับผู้รักษาประตูนะครับจะมีบวก7ด้วยนะฮะก็คือเรื่องของไหวพริบนะฮะการออกมาตัดบอลน่ะตัน99ไปเลยนะครับเป็นค่าพลังสูงสุดส่วนค่าพลังเกี่ยวกับผู้รักษาประตูนะฮะก็จะมีเรื่องของกระโดดปัดที่น้อยไปหน่อยนะอยู่ที่85นะครับเห็นอย่างนี้ก็เคยมาเป็นฟีเจอร์ไปแล้ว1ครั้งส่วนค่าพลังที่แตกต่างกันก็ตามนี้เลยฮะเนี่ยมันเหมือนสลับกันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับคริสตี้ครับผมค่าพลังโดยรวมอยู่ที่91บวกจากเดิม5นะฮะเลเวลตัน34เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับส่วนค่าพลังส่วนใหญ่จะบวกประมาณ4นะฮะมีบวก7อยู่1ค่าพลังเป็นเกมบุกนะอยู่ที่88ส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นความเร็วนะฮะอยู่ที่94นั่นเองเคยมาเป็นฟีเจอร์ไปแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยจะตังแค่90นะฮะแล้วตัวใหม่ก็จะมีสกิลมากกว่า2สกิลส่วนค่าพลังนะครับมันเหมือนจะสลับกันมากกว่าตัวเก่าเนี่ยเหมือนจะมงดีกว่าเกมรับดีกว่านะครับแต่ว่าตัวใหม่ก็จะภาพรวมดีกว่านั่นเองมาดูกองหลังกันบ้างนะครับชูเลียงค่าพลังโดยรวมอยู่ที่92บวกจากเดิม5เลเวลตัน30นะฮะค่าพลังส่วนใหญ่จะบวกจากเดิมประมาณ3นะครับจะมี1ค่าพลังที่บวก6นะฮะก็คือการมงเป็นค่าพลังสูงสุดด้วยอยู่ที่98พลังกระโดด96นะฮะเรียกได้ว่าลูกอากาศเนี่ยสบายมากๆเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับฟีเจอร์ที่เคยมาก่อนหน้านี้1ครั้งนะฮะค่าพลังโดยรวมตัวเก่าเนี่ยจะน้อยกว่า1แล้วก็ค่าพลังมันสลับกันนะฮะคือตัวใหม่จะมงดีกว่าแต่ว่าโยนบอลยาวไม่ดีเท่าตัวเก่าแค่นั้นเองมาดูกองกลางอีกหนึ่งคนที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะคะแม็กเกลเกอร์นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าเป็นคนเดียวในแพ็คนี้ที่ยังไม่เคยเป็นฟีเจอร์มาก่อนนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่92บวกจากเดิม4เลเวลตัน29ครับค่าพลังส่วนใหญ่จะบวกประมาณ3นะฮะแต่ว่าการจ่ายบอลสั้นเนี่ยบวกจากเดิม6นะฮะอยู่ที่92ส่วนค่าพลังสุดเป็นความอึดครับอยู่ที่94มาดูกองกลางพี่น้ำตาลนะฮะหรือว่าบราวน์นะครับค่าพลังโดยรวมนะฮะอยู่ที่90บวกจากเดิม7เลยนะฮะเลเวลตัน23นะครับค่าพลังส่วนใหญ่บวกค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ5แล้วก็6เลยก็ว่าได้มีค่าพลังหนึ่งนะฮะบวก8ก็คือเรื่องของการเข้าปะทะอยู่ที่96ส่วนค่าพลังสูงสุดนะฮะเป็นเรื่องของความดุดันอยู่ที่99นั่นเองเคยมาเป็นฟีเจอร์ไปแล้ว1ครั้งนะครับเอาเป็นว่าตัวใหม่เนี่ยการเข้าปะทะดีกว่าเดิม3ครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยมาดูกองหน้าตัวเด็ดๆที่น่าสนใจอีก1คนนะฮะสำหรับเอดูอาร์นะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม5เลเวลตัน40นะฮะค่าพลังส่วนใหญ่จะบวกประมาณ4นะครับมี1ค่าพลังที่บวก6นะฮะก็คือความเร็วอยู่ที่94เป็นค่าพลังสูงสุดแล้วก็การจบสกอร์ก็อยู่ที่94เช่นเดียวกันครับเคยมาเป็นฟีเจอร์ไปก่อนหน้านี้แล้ว1ครั้งนะฮะแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นบอลทองรอบนี้มาเป็นบอลดำนะครับแต่ว่าตัวบอลทองเนี่ยสกิลจะมากกว่า1สกิลนะฮะมีสกิลการจบสกอร์ตอนยิงลูกโทษนะครับแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยค่าพลังโดยรวมมันจะมากกว่ากัน1นะครับส่วนเรื่องของค่าพลังพอเอามาเทียบกันจริงๆแล้วมันก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับคือมันเหมือนสลับกันไปสลับกันมามากกว่าแต่ผมมองว่าภาพรวมตัวใหม่ดีกว่าครับด้อยกว่าแค่1สกิลเท่านั้นแล้วคนสุดท้ายครับเด็ดสุดของแพ็คนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับฟอร์เรสนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่92บวกจากเดิม4เลเวลตัน26นะฮะเล่นได้หลากหลายตำแหน่งมากๆสกิลก็ครบพร้อมใช้งาน10สกิลนะครับค่าพลังสูงสุดนะฮะอยู่ที่99เป็นเรื่องของการออกตัววิ่งเร็ว98นะครับส่วนค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะฮะบวก6ก็คือเรื่องของการเลี้ยงบอลนั่นเอง
คยมาเป็นฟีเจอร์ไปก่อนอันนี้แล้ว1ครั้งเป็นบอลดำครับเอาเป็นว่ามันพอๆกันสลับกันแค่ตัวใหม่เลี้ยงบอลดีกว่าแต่ว่าเตะเบากว่าแค่นั้นเองยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะ8คนนะครับบอลทอง4คนบอลดำ4คนจากแพ็คเซลติกที่มาเป็นครั้งที่2แล้วในคลับเซเลคชั่นนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถไปเปิดกันได้นะครับเพราะผมมองว่าถ้าไม่เคยเปิดเลยรับรองเปิดไปเถอะไม่มีซ้ำแน่นอนยกเว้นจะได้ฟิล์มโป่งนะครับอย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะบาเยิร์นเชลซียูเว่รออยู่รอติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ